ถ้าพูดถึงภัยออนไลน์นะคะวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุเนี่ยหลายคนจะคุ้นชินกับเครื่องของการหลอกลงทุนหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินหรือว่าแก๊ง call center ต่างๆเพื่อให้ทำธุรกรรมดูดเงินออกไปนะคะภัยส่วนใหญ่แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนรุ่นเราแต่ล่าสุดเนี่ยมีภัยที่ไปเกิดขึ้นกับกลุ่มของเด็กๆและเยาวชนที่ถือว่าน่าเป็นห่วงไม่แพ้กันมันเป็นเรื่องของคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศนะคะครับนอกจากผู้เสียหายเนี่ยจะเป็นเด็กแล้วก็เป็นเยาวชนแล้วนะครับกลับกลายเป็นว่ามีคดีที่ผู้ก่อเหตุก็อยู่ในวัยของเยาวชนด้วยและโทษก็ร้ายแรงทีเดียวนะครับเพราะว่าถูกดำเนินคดีร่วมกันค้ามนุษย์เลยนะครับค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาคะความผิดที่เด็กและเยาวชนตกเป็นผู้กระทำผิดเนี่ยดิฉันไปคุยกับตำรวจตกใจค่ะเพราะกลายเป็นว่าเป็นโลกอีกใบที่เราอาจจะเข้าไม่ถึงผู้ปกครองเองก็อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่องทางที่ผู้กระทำผิดใช้เข้าหาตัวเด็กและเยาวชนแล้วก็ล่อลวงกันไปทำความผิดเนี่ยคือเกมค่ะเริ่มจากเป็นเพื่อนกันในเกมขยับเป็นเพื่อนร่วมทีมให้คำปรึกษาสอนเทคนิคกันการเล่นเกมจนไปถึงการอวดอ้างให้ของขวัญให้ไอเทมต่างๆรู้ตัวอีกทีก็ถูกละเมิดถูกกระทำอนาจารไปแล้วขณะที่ฝ่ายผู้กระทำผิดเองก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะฟังไปอีกคนหนึ่งแล้วไปคนนั้นไม่รู้นี่คือผู้ต้องหาที่อยู่เบื้องหลังการล่อลวงเด็กให้ถ่ายภาพถ่ายคลิปลามกอนาจารและเผยแพร่เพื่อหารายได้จากสมาชิกกลุ่มลับในแอปพลิเคชันการสนทนาภายหลังที่ครอบครัวผู้เสียหายซึ่งมีอายุเพียง9 ขวบไปแจ้งความเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 ตำรวจสืบสวนจนพบตัวผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่ล่อลวงเด็กและจับกลุ่มไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อขยายผลตรวจสอบหลักฐานจึงพบว่าผู้ต้องหาคนนี้เป็นเจ้าของบัญชีและยังก่อเหตุในลักษณะเดียวกันและผู้ต้องหาคนนี้ก็ทำมาหลายปีแล้วพันตำรวจเอกรุ่งเลิศคันธจันทร์ผู้กำกับการกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตเปิดเผยว่ากลุ่มผู้ต้องหามีประมาณ5 คนยังมีอีก3 คนที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวตนขอหมายจับส่วนผู้เสียหายเฉพาะในวัยเด็กมีเด็กหญิงจำนวน 30 คนซึ่งถูกล่อลวงด้วยเงินของรางวัลอ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งพาเข้าวงการบันเทิงไปจนถึงเป็นหมอดูตรวจดูดวงชะตาจากเรือนร่างสุดท้ายคือการเสนอให้ผู้เสียหายหาตัวแทนมาแลกกับอิสรภาพรวมถึงอีกอันหนึ่งที่เราพิสูจน์ทราบนะครับเห็นก็คือพอน้องๆที่ตกเป็นผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยก็จะมีการบอกว่าถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความเป็นทาสก็ให้ไปหาหรือไปชักชวนน้องๆหรือเพื่อนๆมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนอันนี้ก็มีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายนะครับเราก็จะพยายามจับกลุ่มให้ได้ทั้งกระบวนการครับอีกคดีที่เป็นภัยอันตรายต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากคือคดีที่เยาวชนชายตั้งกลุ่มผลิตเนื้อหาลามกอนาจารในแอปพลิเคชันสนทนาหนึ่งซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเกมออนไลน์ทุกประเภทโดยได้รับความนิยมในหมู่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากคดีนี้ผู้เสียหายอายุ15 ปีและนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายในวัยเด็กและเยาวชนอีกหลายคนที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนพิสูจน์ทราบตัวตนขณะเดียวกันในกลุ่มผู้กระทำความผิดก็อยู่ในวัยเยาวชนด้วยเช่นกันพวกเขาต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์ที่มีโทษหนักจำคุก 6-12 ปีเลยทีเดียวผู้ต้องหามีเยาวชนชายอายุ17 ปีจำนวน 2 คนทั้งคู่ถูกดำเนินคดีร่วมกันกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยร่วมกันกระทำตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกองค์กรอาชญากรรมยังมีผู้ต้องหาในคดีเดียวกันอีกคนอายุ 21 ปีถูกดำเนินคดีร่วมกันกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยร่วมกันกระทำตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปโดยผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกซึ่งกระทำแก่เด็กอายุกว่า15 ปีแต่ยังไม่ถึง18 ปีคุณผู้ชมคะโลกออนไลน์กว้างใหญ่เกินจินตนาการค่ะทั้งแบ่งแยกสังคมตามช่วงวัยอีกด้วยและนี่แหละค่ะเป็นช่องว่างที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองตามเด็กไม่ทันวันนี้จะพาคุณผู้ชมรู้จักแอปพลิเคชันที่ได้กล่าวถึงในคดีไปเมื่อสักครู่กันค่ะวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแอปนี้เพื่อการติดต่อพูดคุยในสังคมวิดีโอเกมนะคะแต่ปัจจุบันมีผู้ใช้บางกลุ่มค่ะสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนค่ะ คุณผู้ชมดูนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างในกลุ่มนัดเดทนะคะมีสมาชิกมากกว่า 160,000 คนขยับลงมาดูที่แฮชแท็กด้านล่างเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ระบุชัดเจนนะคะว่ามีเนื้อหา 18+ ซึ่งไม่ได้บอกแค่ประเภทเนื้อหานะคะเป็นการบอกแค่ประเภทเนื้อหานะคะไม่ได้กำหนดอายุผู้เข้าชมหรือผู้ผลิตเนื้อหาแฮชแท็กเหล่านี้นะคะเป็นการโปรโมทกลุ่มต่างๆเพื่อให้สมาชิกได้เห็นเป็นอันดับต้นๆและกดเข้าไปรับชมซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเหล่านี้จะต้องจ่ายเงินเพื่อรับชมคลิปและแต่ละคลิปก็มีราคาแตกต่างกันค่ะมาดูอีกกลุ่มกันบ้างนะคะกลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า 450,000 คนเลยทีเดียวค่ะรูปแบบคล้ายกันค่ะมีการประกาศย้ายดิสซึ่งหมายถึงการย้ายกลุ่มและที่อยากให้คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะแฮชแท็กที่ระบุว่าขอคืนยศที่ดิสใหม่ยศที่หมายถึงลำดับชนชั้นของการเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆค่ะแน่นอนว่าการติดยศติดบ่าติดไหลใช้เงินมีบางกลุ่มขายยศในราคาสูงถึงเป็นหลักหมื่นบาทแล้วก็มีคนซื้อด้วยนะคะมีไอคอนปรากฏให้สมาชิกอื่นๆได้เห็นว่านี่เป็นการแสดงถึงสถานะทางการเงินและเช่นเดียวกันค่ะก็มีการรับโฆษณาถึงกลุ่มต่างๆด้วยนะคะยังไม่หมดค่ะดูอีกกลุ่มหนึ่งหลายรูปแบบมากอันนี้เป็นกลุ่มการรับโดเนทหรือการบริจาคแน่นอนว่าสิ่งที่บริจาคกันค่ะเป็นเนื้อหา 18+ มีทั้งตารางงานการรีวิวงานส่วนที่เซ็นเซอร์นี่ก็จะเป็นคำหยาบคายที่ไม่สามารถออกอากาศได้นะคะคุณผู้ชมทีนี้กรณีล่างๆค่ะมีคำที่ให้คุณผู้ชมสังเกตนี่แหละค่ะน่าตกใจเป็นเรื่องของการบริการทางเพศค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะที่ได้รับชมไปนี่ย้ำนะคะว่าเกิดขึ้นในกลุ่มของเด็กและเยาวชนดิฉันไปพูดคุยกับพันตำรวจโทวรพลเลิศวิริยพงศ์สารวัตรกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ผู้ที่ทำคดีนี้ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับตำรวจด้วยเช่นกันเพิ่งมีคดีแรกเกิดขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและแน่นอนค่ะว่าผู้กระทำผิดและผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยเด็กและเยาวชนค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องใหม่ของตำรวจของคนวัยทำงานเราเหมือนกันเพราะว่าแอปนี้จะเป็นที่นิยมของกลุ่มเด็กวัยรุ่นซะมากกว่าจะเป็นทั้งเด็กมัธยมเด็กมหาลัยครับในระหว่างที่ทำงานไปเนี่ยก็ต้องศึกษากันไปด้วยบางครั้งเนี่ยเราเชิญผู้เสียหายมาสอบปากคำเนี่ยยังศึกษาไปพร้อมกับน้องเลยว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้นะทำแบบนี้ทางขั้นตอนของการเข้าไปสตรีมไปไลฟ์หรือว่าแม้กระทั่งการรับเงินโอนเงินเนี่ยครับนอกจากเรื่องของทางสื่อละเมิดอนาจารเราเจอพฤติกรรมการซื้อขายหรือมันจะเข้าขายความผิดอื่นๆอะไรต่างๆเพิ่มด้วยไหมคะหรือว่ามีเฉพาะเรื่องพวกนี้ก็ทั้งเรื่องการไลฟ์สดเนี่ยเป็นการถ่ายทอดสดจบเป็นครั้งและในบางครั้งเนี่ยตัวแอดมินหรือตัวเจ้าของยูเซอร์เนี่ยก็ยังจะแอบเซฟรูปภาพการไลฟ์สดน้องไปขายเป็นคลิปย้อนหลังในอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นความผิดต่อเนื่องไปเมื่อเป็นคดีที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนนะคะการสอบสวนก็ต้องเป็นไปโดยละมุนละม่อมค่ะซึ่งสารวัตรวรพลก็บอกนะคะว่าการสอบสวนทั้งตัวผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายเนี่ยเป็นช่วงวัยในช่วงวัยของพวกเขาเนี่ยก็ทำให้เห็นนะคะว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจหรือการกล่าวโทษตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงดังนั้นผู้ปกครองค่ะก็ควรจะละเว้นการตำหนิหรือกล่าวว่าซ้ำเติมเพราะนั่นอาจจะเป็นการผลักพวกเขากลับเข้าไปในมุมมืดของโลกใบเดิมโดยไม่รู้ตัวค่ะเท่าที่เคยได้คุยกับน้องมาเนี่ยต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยน้องก็เกิดรู้สึกว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองที่ทำลงไปอาจจะเป็นแผลในใจต้องพยายามครอบครัวมีส่วนสูงครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันกับน้องว่าเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะมาแก้ไขมันยังไงมันบางครั้งเนี่ยการว่ากล่าวเนี่ยอาจจะผลักน้องให้ไกลออกไปมากขึ้นก็แนะนำว่าดึงเขาเข้ามาแล้วก็ช่วยกันเยียวยาดีกว่าครับคุณผู้ชมคะโลกออนไลน์ที่กว้างใหญ่ไร้พรมแดนถูกบรรจุเอาไว้ในมือถือเครื่องเล็กๆหรือคอมพิวเตอร์สักเครื่องทำให้พวกเขาสามารถท่องโลกกว้างอยู่ได้ทุกเมื่อและก็เป็นเรื่องยากนะคะที่ผู้ปกครองจะรู้เท่าทันว่าพวกเขาเป็นใครในโลกอีกใบแต่คงไม่ยากเกินความสามารถค่ะควรเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะใส่ใจมากขึ้นลองเข้าไปเรียบๆเคียงๆในโลกของพวกเขาบ้างเป็นครั้งคราวถือว่าเป็นการเข้าไปจับสัญญาณความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายก่อนที่จะสายเกินไปค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาค่ะสมัยก่อนพ่อแม่จะห่วงถ้าเราเนี่ยออกนอกบ้านจะโล่งใจถ้าเห็นลูกอยู่บ้านปัจจุบันไม่ใช่แล้วค่ะพอปิดประตูเข้าห้องเนี่ยต้องบอกว่าโลกอีกใบที่เราเข้าไม่ถึงหรือคาดคิดไม่ถึงเนี่ยอันตรายพอๆกับที่เราเผชิญในโลกความเป็นจริงค่ะ